โอ้โหขอให้มันหวานเจี๊ยบตลอดเลยนะครับมีรายงานบอกว่าแมนซิตี้ตอนนี้ได้ยื่นสัญญาใหม่ให้กับแบรนาร์โดซิลวาพิจารณาแล้วนะครับโอ้โหจะตอบรับดีหรือเปล่าสำหรับแบรนาร์โดมาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ได้ยื่นข้อเสนอสัญญาใหม่ให้กับแบรนาร์โดซิลวากองกลางตัวเก่งเพื่อรั้งให้เขาอยู่กับทีมในระยะยาวนะครับแบรนาร์โดเนี่ยที่ยังมีสัญญาในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมจนถึงปี2025มีข่าวกับเปเช่แล้วก็บาร์เซโลนาอย่างหนักที่ต้องการดึงตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แต่ว่าแมนซิตี้ครับไม่สนใจในการเจรจาย้ายทีมอะไรทั้งสิ้นไม่อยากจะขายเลยโรมาโน่ไม่รอช้าครับบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยได้ยื่นสัญญาใหม่ให้กับแบรนาร์โดซิลวาพิจารณาแล้วพร้อมทั้งมั่นใจว่าจะมีการตอบรับด้วยดีแข้งจอมเทคนิควัย28ปีอย่างแบรนาร์โดซิลวาครับย้ายจากโมนาโกมาอยู่กับแมนซิตี้ในปี2017ลงสนามให้กับซิตี้ไปแล้ว307นัดยิงได้55ประตูและเพิ่งพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยสำหรับแบรนาร์โดซิลวาครับโอ้โหตอนนี้ครับหลายทีมอยากจะได้ตัวเขานะครับเปเช่ก็อยากจะได้บาร์เซโลน่ายิ่งแล้วใหญ่ครับอยากจะได้ตัวแบรนาร์โดซิลวาก็ต้องมาตามแหละว่าสุดท้ายแล้วครับโอ้โหจะต่อสัญญากับแมนซิตี้หรือว่าจะย้ายทีมจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเลยครับผม